เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะสาธิตขอรัฐบาลและคสช.หนักแน่นอย่าห้ามล้อการเมืองจุฬาและธรรมศาสตร์อยากให้ไปปรับใช้แก้ไขชี้เว็บไซต์เปิดโครงการล่ารายชื่อพลเอกประวิตรเป็นสิทธิส่วนบุคคลนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวห้ามนักศึกษาจัดขบวนล้อเลียนการเมืองที่เรื่องนาฬิการูผู้นำและทหารในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ว่ารัฐบาลต้องหนักแน่นฟังด้วยความสนุกและนำไปคิดตามว่าปัญหาของรัฐบาลคืออะไรและนำไปแก้ไขหรืออาจจะต้องชี้แจงตักเตือนได้หากดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีการล้อเลียนจนเกินเหตุรัฐบาลหรือคสช.ก็มีอำนาจในการเอาผิดอยู่แล้วพร้อมย้ำควรคำนึงว่าก่อนที่นักศึกษาจะทำเรื่องล้อเลียนนั้นได้มีการศึกษาและสะท้อนความคิดของประชาชนอย่าไปให้น้ำหนักมากจนเป็นการหยิกหยอกธรรมดาให้กลายเป็นจิกกัดรัฐบาลแทนส่วนการที่มีหลายเว็บไซต์ล่ารายชื่อให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกจากตำแหน่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงเป็นสิ่งที่พลเอกประวิตรส่วนหลังจากนี้พลเอกประวิตรจะลาออกหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวและรัฐบาลโดยรัฐบาลจะต้องมองว่าสถานการณ์ที่หนักขึ้นทุกวันจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำยังไม่พบข้อมูลนางสาวยิ่งลักษณ์ลี้ภัยอยู่อังกฤษยืนยันไม่กระทบความสัมพันธ์2ประเทศนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากระบวนการขั้นตอนของสารระบบในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบข้อมูลไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยังไม่พบข้อมูลการเคลื่อนไหวและยังไม่มีความชัดเจนว่านางสาวยิ่งลักษณ์ล่าสุดขณะนี้ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศอังกฤษหรือไม่ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของตำรวจสากลและสำนักงานอัยการต่างประเทศยังไม่มีรายงานข้อมูลเข้ามาในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนติดตามตัวอดีตนายกแต่อย่างใดซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายรองผบ.ตร.แถลงรวบผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางสมัครควงปืนบุกเดี่ยวชิงเงินในธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสบางวัวรับสารภาพทำคนเดียวพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแถลงผลการจับกุมนายรุ่งโรจน์หรือเก่งบุญประกอบอายุ48ปีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางสมัครผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์อาวุธปืนและของกลางกระทำอื่นอีกหลายรายการกรณีใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวจี้ชิงทรัพย์ภายในธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสบางวัวได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด 590,000 บาทจากนั้นขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากการสืบสวนนายรุ่งโรจน์ให้การรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุวันดังกล่าวลงมือเพียงคนเดียวหลังก่อเหตุได้ใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงเอาสติกเกอร์มาปิดบังสีแดงของตัวรถไว้ขับหลบหนีเข้าบ้านพักเมื่อถึงได้ลอกสติกเกอร์ออกเพื่อให้รถกลับสู่สภาพเดิมจากนั้นได้นำอาวุธปืนหมวกกันน็อกและเครื่องแต่งกายไปซุกซ่อนไว้ภายในบ้านพักใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งถูกจับกุมในเวลาต่อมาส่วนเงินจำนวน 500,000 บาทเศษที่ชิงทรัพย์ไปได้นำไปใช้หนี้จนหมดจึงได้ควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพและให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 15:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN